Favorite 2020แต่ใช้ได้นานมากๆเราจำได้ว่าเราใช้มาแบบ 3-4 เดือนแล้วยังไม่หมดเลยนะทุกคนแต่ว่าปีนี้มีการเปลี่ยนคอนซีลเลอร์เกิดขึ้นเพราะอยากลองคอนซีลเลอร์ของตัวอื่นมากคือมันเป็นแบรนด์ที่หาซื้อแบบยูนิคอะอันยุ่งชิงกระเด็นโนชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำ Favorite 2020กันนั่นเองนะฮะทุกคนแต่ว่าเป็นในส่วนของเครื่องสำอางนะขอบิวตี้นิดนึงนะทุกคนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันเกี่ยวกับแบบเกาหลีนะฮะแล้วบอกว่าเราเนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่ใช้อะไรแล้วจะชอบใช้นานๆนะทุกคนมันก็จะมีบางอย่างที่เราชอบตั้งแต่ปี2019นะฮะแล้วก็ใช้มาตลอดอะไรเงี้ยจนมาถึงปีนี้ก็ยังใช้อยู่แล้วก็ไม่หยิบมาละกันนะทุกคนเดี๋ยวเราหยิบเฉพาะอันที่แบบเป็นอะไรแปลกใหม่ละกันนะฮะแล้วก็อันพวกนี้คือไม่ใช่สปอนเซอร์นะทุกคนแล้วก็เป็นของที่ใช้จริงซื้อเองตุนเองด้วยนะเรามาเริ่มกันเลยนะฮะในส่วนของตามลำดับการแต่งหน้าเลยแล้วกันนะฮะอันแรกเนี่ย favorite นะฮะก็คืออันนี้เลยดิเป็นครีมกันแดดนะฮะอันนี้เป็นครีมกันแดดของ Banana Boat นะอันนี้นะทุกคน Protect Aqua Daily Moisture นะฮะต้องดูดีๆนะเป็นหลอดสีแบบนี้นะทุกคนเขาจะมีแบบเป็นอีกอันนึงน่าจะเป็นสีส้มมั้งแล้วก็เป็นสีฟ้าแบบนี้แล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นสำหรับผิวหน้านั่นเองนะคะทุกคนจะบอกว่าช่วงแรกเนี่ยไม่ค่อยชอบนิดนึงเพราะว่าค่อนข้างแบบซึมยากนะแต่พอใช้ไปเรื่อยๆคือชอบแล้วก็หลอดแค่นี้ทุกคนแต่ใช้ได้นานมากๆเราจำได้ว่าเราใช้มาแบบ 3-4 เดือนแล้วยังไม่หมดเลยนะทุกคนแล้วเราก็มีการตุนไว้แล้วเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เขาเนี่ยค่อนข้างมีโปรโมชั่นนะทุกคนคือปกตินะจะประมาณ300-400นะไปเจอโปรโมชั่นที่เขาแบบลด 50% อะไรอย่างเงี้ยมานะทุกคนแบบก็ซื้อตุนไว้นั่นเองนะทุกคนเราใช้แบบ2ข้อนิ้วของเราอะทุกคนแต่ว่ายังใช้ได้นานมากๆตอนนี้อันนี้ก็ยังไม่หมดนะทุกคนคือให้มาเยอะมากจริงๆอันนี้ให้มาเท่าไหร่เนี่ยทุกคน50 ml นะใครที่แบบหาครีมกันแดดดีๆใช้ก็ลองตัวนี้ดูก็ได้นะฮะทุกคน Banana Boat เราชอบมากๆต่อไปนะฮะเป็นคุชชั่นหรือฟาวเดชั่นนะฮะก็แน่นอนอยู่แล้วว่าอย่างเราเนี่ยไม่ใช้รองพื้นนะฮะใช้คุชชั่นแทนนะฮะคุชชั่นที่เราชอบในปีนี้เนี่ยก็คือจองแซมุนนั่นเองนี่จองแซมุนเนี่ยเป็นอีกอันนึงที่ตอนแรกก็ไม่ค่อยชอบแต่พอใช้ไปใช้มาชอบ First Impression อ่ะมันไม่ค่อยดีไงแต่พอใช้เป็นนานๆอ่ะก็ชอบนะฮะทุกคนคือแบบดีเลิฟแล้วก็ใช้ตลอดอยากได้งานเบาก็ได้อยากได้งานแบบค่อนข้างแน่นหน่อยก็สามารถได้นะครับอันนี้เป็นรุ่น Essential Skin Nude Cushion นะฮะสีที่เราใช้เนี่ยเป็นสี Medium Deep นะครับแล้วก็ต่อไปเป็นส่วนของคอนซีลเลอร์แต่ว่าปีนี้มีการเปลี่ยนคอนซีลเลอร์เกิดขึ้นเพราะอยากลองคอนซีลเลอร์ของตัวอื่นมากเพราะว่าเราใช้คอลเลกชันมาค่อนข้างนานมากๆนะฮะเราก็เลยลองไปเปลี่ยนแบบเป็นแบรนด์อื่นดูแล้วเราลองมา2แบรนด์นะฮะก็คือMaybelline กับ Maleska นั่นเองนะฮะตัว Maybelline เนี่ยชอบในความแบบมันเบาของเขาคืออาจจะปกปิดไม่ได้แบบ 100% อะไรเงี้ยปกปิดได้นิดหน่อยนะแต่ว่าพอใช้แบบงานใต้ตาอะไรเงี้ยคือดีงานใต้ตาค่อนข้างดีเพราะเขาเนี่ยเป็นเนื้อที่ไม่ได้แน่นมากพองั้นเวลาลงใต้ตามันก็เลยจะไม่ค่อยตกล่องหรือจะไม่ค่อยแคร็กเท่าไหร่นะฮะทุกคนใครที่งบไม่เยอะอะไรเงี้ยใช้อย่างนี้ก็ได้นะทุกคนเพราะว่าราคาก็ไม่ได้แพงนะจ๊ะแล้วก็ดีด้วยนะอีกอันนึงก็คือ Maleska นะฮะ Maleska เนี่ยเราชอบมากคือ the best สุดๆเลยเป็นการใช้ครั้งแรกแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วป้าคือเราไม่สามารถใช้แค่อันเดียวแล้วจบได้อ่ะคือมันต้องมีต่อไปเรื่อยๆทุกคนคือแบบเป็นซีซั่นต่ออะไรเงี้ยและใช้ได้นานมากคืออันนี้ยังไม่หมดเลยงงมากคือปกปิดทั้งใต้ตาทั้งรอยสิวแล้วก็คือคนที่มีหนวดอาจจะรู้ว่าแบบมันจะมีแบบเวลาโกนหนวดอะไรเงี้ยถึงจะโกนหนวดแล้วก็ตามแต่มันก็ยังมีความแบบเขียวๆอยู่อะไรเงี้ยอันนี้กบได้ทุกคนกบได้จริงๆเราชอบมากนะทุกคนนะกบสิวได้ค่อนข้างดีด้วยวันนี้ก็คือกบมาวันนี้ใช้อันนี้ใช้อันนี้เหมือนกันนะทุกคนอันนี้ก็คือในส่วนของคอนซีลเลอร์นะครับต่อไปเนี่ยจะเป็นบัชออนละกันนะครับเพราะว่าบัชออนน้อยสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นลิปแต่ว่าเป็นลิปที่แบบมีหลายประเภทมากคือคนเราใช้ลิปหลายประเภทขนาดนี้บัชออนที่เราชอบในปี2020เนี่ยก็คือของนาลีนะฮะเราชอบสักอันนี้มากๆนะฮะทุกคนมันมีสีเยอะมากคือเยอะมากจริงๆแล้วก็มีทั้งเป็นเนื้อแมทช์แล้วก็เนื้อชิมเมอร์เราชอบทั้ง2อันแหละคือเนื้อชิมเมอร์ก็ดีเนื้อแมทช์ก็ดีคือมันเป็นบัชออนที่เรารู้สึกว่ามันพอดีอะปกติแบบบางอันเนี่ยมันจะมีความแบบสีชัดเกินไปสีแรงเกินไปอะไรอย่างนี้แต่อันเนี้ยมันอ่อนคือพิกเมนต์มันไม่ได้แน่นขนาดแบบทาแล้วปั้งอะไรขนาดนั้นแต่สามารถทำให้มันแบบสามารถชัดมากๆได้ไหมคือสามารถได้แล้วก็
ชิมเมอร์อ่ะเป็นชิมเมอร์ที่ค่อนข้างใช้แล้วงานผิวอย่างเช่นวันนี้เราก็ใช้มานะฮะเป็นตัวนี้นะเป็นชิมเมอร์นะสีที่เราใช้เนี่ยเป็นสีเบอร์28นะฮะ Kiss Me เนี่ยมันก็จะได้งานที่แบบไม่ใช่เป็นบลัชออนที่แบบเวอร์มากเป็นบลัชออนที่ดูแบบธรรมชาติดีแล้วมันมีความวาวที่แบบคล้ายๆกับไฮไลท์นิดนึงตัวแมตต์ก็ดีนะทุกคนเราก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ทาแมตต์มาเนาะอันนี้ก็คือแบบเป็นสีพีชหน่อยนะเป็นสีเบอร์03สุดท้ายนะคะเป็นส่วนของลิปสติกคือลิปสติกมีเยอะมากมีทุกประเภทเด้อมีทั้งเป็นลิปสติกมีทั้งเป็นลิปกอสมีทั้งเป็นลิปแมตต์แบบอย่างอะไรก็ไม่รู้คือเยอะมากจริงๆนะทุกคนเดี๋ยวเราพูดในส่วนของลิปสติกก่อนแล้วกันลิปสติกเนี่ยคืองงมากว่าติดได้ไงเพราะว่าคือมันเป็นแบรนด์ที่หาซื้อแบบยูนิคอ่ะคือต้องไปซื้อในมินิโซอะไรอย่างเงี้ยทุกคนสำหรับลิปอันนี้เนี่ยคือเราซื้อมาจากในมินิโซนะครับทุกคนคือมันเป็นลิปที่มีความเป็นเวลเวทนะฮะไม่ใช่เป็นแบบแมตต์คือมันจะมีความชุ่มชื้นอยู่นิดๆหน่อยๆแล้วก็สีค่อนข้างสวยแล้วก็แพ็คเกจจิ้งดีสีดีเนื้อดีชอบมากจริงๆนะทุกคนดูดิดูใช้จริงอ่ะให้ดูความใช้จริงนะฮะต่อไปเป็นลิปจากแบรนด์ For You Too นั่นเองนะฮะนี่อันนี้คือรุ่นที่เราชอบมากในปีนี้นะคะทุกคนแล้วเราแบบใช้บ่อยมากจริงๆมันคือรุ่น I Heart You นะครับเป็นรุ่นที่แบบเป็นหมุนหัวใจอ่ะทุกคนส่วนตัวเนี่ยชอบสีนี้มากๆเลยเป็นสีเบอร์12เป็นสีที่เราว่าทาได้ทุกสถานการณ์ทาได้ทุกโอกาสเพราะว่าเป็นสีที่แบบค่อนข้างแบบออกน้ำตาลแดงๆแล้วก็สามารถเบนให้อ่อนได้หรือจะทาเข้มๆก็ได้สามารถแบบโยกย้ายใส่สะโพกโยกย้ายได้ทุกคนชอบมากนะน่าจะไม่มีขายแล้วมั้งทุกคนเขาเริ่มโลแล้วเขาเริ่มแบบเอาออกมาลดราคาแล้วอะไปหาซื้อกันได้นะอันนี้คือเนื้อที่เป็นแบบเนื้อมอยส์นะฮะทุกคนแล้วก็อีกอันนึงแต่ว่าอันเนี้ยมีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่าอะไรแพ็คเกจจิ้งนิดนึงเพราะว่าแพ็คเกจจิ้งเขาค่อนข้างแบบกองแกงแล้วก็ลิปสติกเขาค่อนข้างหลุดเป็นสีชมพูสุดท้ายเนี่ยเป็นลิปกลอสนะครับแต่ว่าเขาบอกตัวเองว่าเขาไม่ใช่ลิปกลอสนะฮะบอกตัวเองว่าเป็นตินนะฮะแต่ว่าเราทาเป็นกลอสแทนเพราะว่าเขาจะให้ความชุ่มชื้นที่ปากเราค่อนข้างดีนะทุกคนอันแรกเนี่ยเป็นของโรแมนนะฮะทุกคนรุ่นนี้นะโรแมนนะอันนี้เป็นสีเบอร์7นะฮะจุ๊บๆเขาบอกว่าเขาเป็นตินใช่ป่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นกอสที่ดีมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะลองทาแบบเฉยๆก่อนคืออันนี้ทาเปล่าๆก็ได้หรือว่าจะทากบสีปากปกติก็ได้นี่สีสวยอ่ะเดี๋ยวลองทากบกับสีที่แบบลิปก่อนหน้านั้นให้ดูพอทาแบบกบสีอื่นก็สวยอ่ะทุกคนเราชอบมากเลยอ่ะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเป็นของสัตสินะฮะก็ดีเหมือนกันแล้วก็เป็นตินได้เหมือนกันคืออันเนี้ยจะมีความตินมากกว่าตัวเมื่อกี้เนี่ยจะไม่ค่อยแบบติดทนเท่าตัวนี้นะฮะซาสีจะคือมีความตีนมากกว่าแล้วก็กอสสวยเหมือนกันอันนี้ทาเปล่าก็สวยก็ดีนะเนี่ยสีนี้นะทุกคนบางทีเนี่ยเราก็จะใช้ทาก่อนสีอื่นอะไรงี้คือเป็นลิปที่เราซื้อมาแล้วเราแบบชอบใช้นะฮะทุกคนก็อันนี้ก็เป็นฟาวอริตของเรานะฮะสำหรับส่วนของลิปสติกโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็หยิบมาประมาณนี้นะฮะสำหรับฟาวอริตของเราคือเราหยิบอันที่มันเป็นสิ่งใหม่ที่เราชอบนะทุกคนบางอันเนี่ยที่เราใช้อยู่แล้วอ่ะแบบพวกอายแชโดว์ของ The Face Shop อะไรเราก็ยังใช้อยู่เราก็ยังชอบอยู่แต่ว่าเราไม่ได้หยิบเข้ามาใน2020นั่นเองนะจ๊ะโอเคสำหรับวิดีโอนี้กับฟาวอริต2020ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย